ถ้าคุณรักกาหลงจริงคุณก็ต้องรู้ว่าที่ไหนปลอดภัยสำหรับเธอและที่ไหนล่ะที่ปลอดภัยบ้านคุณเหรอถ้าบ้านคุณปลอดภัยเนี่ยทำไมแก้วถึงโดนจับตัวได้สองครั้งก็เพราะกาหลงอยากกลับมาที่นี่ไงสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมาหาใครครับคุณมาที่นี่ได้ยังไงผมมาตามสืบคนที่พยายามมาจับตัวกาหลงคุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะใครจับตัวแก้วไปแล้วจับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ที่บ้านคุณเหรอก่อนที่คุณจะมาเจอกาหลงที่บ้านผมเนี่ยมีคนพยายามมาจับตัวกาหลงไปแล้ว2ครั้งมันเป็นใครแล้วคุณแจ้งความหรือยังยังยังเหรอนี่มันเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคุณยังไม่แจ้งความอีกเหรอที่ผมไม่แจ้งความเนี่ยเพราะผมกลัวว่าคนที่บ้านกาหลงเนี่ยจะถือโอกาสเอาตัวกาหลงกลับมาว่าเธอจะเป็นอันตรายผมว่านะคุณอยากจะกักตัวแก้วเองมากกว่าถ้าคุณไม่แจ้งความเนี่ยผมจะแจ้งจับคุณเองข้อหากักขังนุ่งเหนียวแก้วนี่คุณคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอผมว่าคุณแค่อยากจะเอาชนะผมมากกว่าผมจะบอกอะไรคุณให้นะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่คิดได้กับกาหลงเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักกาหลงเป็นอย่างดีหรือไม่ก็อยู่ในบ้านกาหลงแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้ากาหลงกลับมาว่าเธอจะปลอดภัยคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะผมดูแลแก้วเองได้ถ้าคุณรักกาหลงจริงคุณก็ต้องรู้ว่าที่ไหนปลอดภัยสำหรับเธอแล้วที่ไหนล่ะที่ปลอดภัยบ้านคุณเหรอถ้าบ้านคุณปลอดภัยเนี่ยทำไมแก้วถึงโดนจับตัวได้สองครั้งก็เพราะกาหลงอยากกลับมาที่นี่ไงแต่ผมสั่งห้ามเธอไม่ให้ไปไหนจนกว่าจะเจอคนร้ายและถ้าคุณอยากจะช่วยเธอจริงๆอ่ะคุณก็แค่บอกผมมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนตามล่าเธอมากขนาดนี้หมายความว่าทั้งเรื่องอุบัติเหตุและเรื่องการตามล่ากาหลงเนี่ยเป็นฝีมือของแม่เลี้ยงกาหลงงั้นเหรอใช่แต่ตอนนี้ผมก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่มีหลักฐานแล้วเมื่อคืนเนี่ยป้าจวงก็หายตัวไปอีกหนึ่งคนผมว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับป้าจวงแน่ๆหลังจากที่แกพยายามจะส่งคลิปนั่นมาให้ผมเท่าที่ผมฟังมานะผมว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือพ่อของกาหลงผมก็พยายามจะหาทางช่วยลุงสิงห์ออกจากที่นั่นอยู่แหละแต่ก็ยังหาทางไม่ได้เพราะถึงยังไงเนี่ยน้าคำหวานน่ะก็เป็นเมียลุงสิงห์ส่วนผมเนี่ยก็เป็นแค่คนนอกเอาล่ะตอนนี้ผมพอจะมีวิธีแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะยอมร่วมมือกับผมหรือเปล่าดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีที่เธอนั้นเข้าใจ